สบายดีหนังเกียนสันป.สามมดทุกคนเนาะทั้งป.สามหนึ่งและป.สามสองคลิปนี้เอาโฟกัสอาจารย์เป็นสมพรเนาะอาจารย์จะมาสอนพวกหลานในวิชาภาษาลาวสันประถมที่สามนั่นเองเนาะเอาก่อนจะสอนพวกหลานอาจารย์ขออนุญาตพวกหลานมดทุกคนเด้ออาจารย์จะบริสัยภาพถามเนาะนอนว่าอาจารย์สอนพวกหลานอยู่บ้านอยู่กันคนเดียวอาจารย์ก็เลยบริสัยเนาะเพราะว่าอาจารย์ไปออกไปใส่มาใส่ไปตลาดไปตลี่จังสิเนาะต้องใจเนาะเนาะกันประหยัดต่างๆเนาะลางเกษตรกันเด้อพวกกันเด้อก็จะออกจากบ้านก็หาปิดปากเด้ออาจจะบ่จำเป็นก็ต้องออกจากบ้านเนาะพวกกันเนาะแต่ก่อนจะกินข้าวก็เช่นกันเนาะต้องล้างมือด้วยน้ำสะอาดเนาะสะอาดจากล้างมือแล้วกินเด้อหาให้พวกร้านการเกียมอุปกรณ์การเฮียนเนาะบอกว่าจะเป็นปื้มบิ๊กซอก่อนการเฮียนแล้วเนาะเอามาเปิดจุดขายการเฮียนเนาะเนาะวันนี้ฮันจะมาเข้าสู่บทเรียนของพวกเขาเลยเนาะพวกร้านเนาะนะให้พวกร้านเปิดปื้มเนาะบทที่สิบสองต่อมาอยู่ในบทอ่านเสริมนะพวกร้านเนาะอยู่ในฐานะที่สำหรับพวกร้านฮูบอพวกร้านอยู่ในหน้าที่115เนาะพวกร้านเนาะก่อนจะเข้าสู่บทที่สองต่อเนาะอาจารย์จะถามในผู้เรียนก่อนทางเคยเห็นเกี่ยวกับยังเพราะในเรื่องเกี่ยวกับการยังผูกการเคลื่อนที่ของอุทีบเนาะเรียนเขาที่เขาในเรียนมาเนาะเนี่ยจะมาอ่านปากบทอ่านเสริมเนาะผูกแล้วเนาะการเอานำเขาหน้าด้วยคงผัดน้ำเนาะได้ผูกร้านคงผัดน้ำผูกร้านเคยเห็นบอผูกร้านคงผัดน้ำผูกร้านถ้าบุกเคยจะเอามาเนาะนี่แมนหูคงผัดน้ำเซิงเพิ่นผลิตด้วยไม้ว้ายงามสีใหม่ได้มือธรรมดาได้เนาะผมกันเนาะพวกพันนำนี่เพิ่งใส่สำหรับผัดนำเนาะตัวผมกันเนาะก็จะเห็นขนาดนี้เนาะก็พันนำใส่ยังนี่ใส่หน้าได้นี่เนาะเพิ่งจะตั้งกุ้งพันนำอยู่บนได้ผมกันบนที่นำมันไหลแห้งเนาะผมกันเนาะนำมันไหลแห้งแล้วมันเวลานำมันไหลแห้งเนาะจะเห็นในกุ้งผัดมันปิ้นไหวแล้วจะเห็นในกุ้งผัดนั้นปิ้นไหวและผลิตน้ำขึ้นมาหลายๆเด็กคือการเห็นตัวอย่างการเห็นเนาะเด็กก็อันนี้แมนกุ้งผัดน้ำก็ผัดน้ำขึ้นมาแล้วใส่ยังใส่เครื่องบ่อนกันเนาะใส่ข้างเนาะกับข้างเนาะกันเนาะน้ำมันจะไหลไปเนาะไหลไปเด็กคือการเห็นแล้วมันจะใส่ตรงหน้าเนาะถ้าว่าเอาถ้ามันขาดน้ำก็จะบ่ใหญ่ได้เนาะการขาดน้ำเนาะเป็นใส่ในสมัยได้พวกร้านในสมัยแต่เนาะห้านะได้เนาะในสมัยที่ผมมีเครื่องจักรเนาะคือสมัยคู่มือนี้เนาะสะดวกสบายเนาะพวกร้านเนาะมีเครื่องจักรแล้วใส่เครื่องจักรดูดเอาน้ำเนาะจะบ่ยากสมัยที่เนาะในสมัยใส่กุ้งผัดน้ำในตอนเนาะพวกร้านเนาะผลิตเขาเนาะแต่ปัจจุบันนี้ก็มีบอมีอยู่บ้านท้องถิ่นเนาะบางมีแล้วนะฮะหลังจากเฮาได้ฮู้กุ้งผัดน้ํากันแล้วบัดนี้เฮามาอ่านในบทเรียนเนาะว่ากุ้งผัดน้ํานี่เพิ่นใส่ได้เพิ่นใส่หยังเนาะจะมาอ่านในบทเรียนฉะนั้นการอ่านบทเรียนนี่เนาะการตามกันเด้อการเอาน้ําเข้าหน้าด้วยกุ้งผัดน้ําก็แม่นวิธี1ที่สามารถเอาน้ําจากไหวตำมาใส่หน้าอยู่บนสูงได้เพราะว่าการที่จะเอาน้ำจากบอนตำมาใส่หน้าบอนสูงเขาต้องสร้างกุ้งผัดน้ำที่มีความสูงกว่าให้หน้าดังนั้นน้ำจึงจะสามารถไหลได้กระแสน้ำมีแห้งดันดังนั้นเมื่อกุ้งผัดน้ำจุ่มลงน้ำและถึงน้ำผัดไปมันก็จะเคลื่อนหมุนโดยความไหวตามแห้งไหลของน้ำในขณะที่กุ้งผัดน้ำกำลังเคลื่อนอยู่นั้นห้างที่เห็ดไห้ห้างที่เห็ดด้วยไม้ห้างที่เห็ดด้วยไม้ไผ่ส่วนที่ถึงน้ำผัดเอานั่นก็จะตักเอาน้ำแล้วก้งก่อจะเคลื่อนหมุนไปตามลำดับเมื่อห้าง
ไม่ทีมีน้ำคือเขื่อนหมุนฮอดจุดสูงแล้วน้ำที่อยู่ในบังก็จะถอกลงมาใส่ห้างเก็บน้ำที่ว่างไว้ด้านข้างของกงผัดเบื้องน้ำไหลหลังจากนั้นน้ำก็จะไหลออกจากห้างไปตามท่อหรือห้างลิ้นแล้วจึงไหลเข้าสู่ไหนาการเคลื่อนหมุนของกงผัดน้ำแมนเป็นระบบและสามารถตักน้ำจากไฟตามมาใส่ไหนาที่สูงกว่าได้เอาหนังกระแมนเนื้อในบทเรียนเนาะอาจารย์ได้อ่านอ่านฟังไปในระบบนั้นเดี๋ยวจิตตาบออาจารย์ลองกว่าผ่านทุกคนคงจะตามเนาะเอาวันนี้เข้ามาอ่านเบิ่งคำยากนะคัดอ่านคำยากกงผัดที่หนึ่งหวยไหนาไหลได้แห้งดันตุ่มลงเคลื่อนหมุนห้างจุดสูงหอกใส่ห้างตามทำห้างลิ้นหวยตำฮะอย่างเดิมเอาวันนี้อาจารย์จะพาพวกหลานมาอ่านเนาะแล้วให้พวกหลานอ่านตำรังอาจารย์ไปพวกหลานเด้อ